น้ำตาท่วมพระเอกนางเอกร่วมร้องเพลงกับแตงโมไผ่โฮหนักจิ๊บซึ้งโมวันเจิมระสุมไม่คิดเป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอน้ำตาท่วมพระเอกนางเอกเพื่อนสนิทร่วมร้องเพลงกับแตงโมไผ่โฮหนักจิ๊บซึ้งโมวันที่ตัวเองเจิมระสุมแตงโมอยู่ในใจเพื่อนทุกคนพระเอกนางเอกมากันครบน้ำระพีพัฒน์ไผ่พาทีหูนวพลวิกผู้ชิดสะซีสิวัตรเชียร์ที่คำพรเจี๊ยบชมพูนุชจิ๊บกีตพัฒน์เมี่ยงอติมารุ้งรุ้งเถียนและอิมหรือเฟี้ยวฟ้าวพร้อมรูปแตงโมภัทรธิดานิดาจาก19ปีเบญจาคีตาความรักนอกจากรำลึกความหลังไผ่เมาน้ำว่าไปทำงานไม่ตื่นกองต้องโทรหาไผ่ผมต้องไปรับมันที่ห้องละครดังแรงแบบไม่รู้ตัวถ่ายไปออนไปไม่คิดว่าจะดังขนาดนี้จนไปออกเจ็ดสีคอนเสิร์ตถึงรู้ตัวดังมากซีพูดไปยังขนลุกโดยเพลงละครดังมากเชียร์บอกด้วยว่าพี่โมตั้งใจจะเอาเพลงมาร้องอีกรอบซีบอกด้วยว่าเบญจาจุดเริ่มต้นพวกเราคิดเสมออยากให้พวกเรามารวมตัวอีกครั้งน่าเสียดายไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถึงมารวมตัวกันถ้าเป็นไปได้อยากให้มาเจอกันเดือนละครั้งเหตุการณ์โมทำให้นึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราคุมมันไม่ได้โมตอนนั้นที่ได้ร่วมงานกับทุกคนเป็นคนจิตใจดีสนุกโดยแต่ละคนเผยความรู้สึกถึงแตงโมทั้งนี้น้ำระพีพัฒน์เล่าว่ายังถ่ายละครกับแตงโมอีกหลายเรื่องมีเรื่องต้องไปถ่ายต่างจังหวัดมีพิงกี้สาวิกาแตงโมและพ่อโสซึ่งพ่อโสบอกว่าไม่ให้เรียกพ่อให้เรียกเพื่อนโสด้วยขณะที่จิ๊บกีตพัฒน์ซึ้งใจแตงโมเล่าว่าสิ่งที่ประทับซึ้งใจวันนั้นเราถ่ายละครเสร็จไปแล้วพ่อจิ๊บไม่สบายแล้วเสียจิ๊บไม่ได้บอกใครไม่ได้แจ้งใครเรื่องงานศพโมกับพ่อโสมาเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้ได้ไงก็มาวันที่เราแย่หลายๆครั้งได้ยินเรื่องราวมาวันที่แย่ที่สุดเขามาแววตาเขาคือการกอดคือความรักที่เขามีเขามามอบให้เราวันที่เราแย่ที่สุดประทับใจอยู่ในใจวันที่เราดาวที่สุดโมมาไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยมองหน้ากอดนั่งอยู่ตรงนี้นะพลังรักฉันมาโอบกอดเธอด้านเชียร์น้ำตาไหลบอกว่านั่งดูรูปจริงเหรอว่าเจอพี่โมก่อนมาเล่นเบญจาประกวดมิสทีนด้วยกันเราเข้าวงการยุคเดียวกันจริงๆถูกจับแข่งกันมาตลอดเชียร์โมโมเชียร์แฟนคลับคนนั้นคนนี้มากกว่าเชียร์โคตรโชคดีคนที่เราถูกจับเปรียบเทียบมากที่สุดเป็นคนที่เราโคตรสบายใจที่สุดย้อนไปตั้งแต่มิสทีนมาประกวดต้องสวยต้องเปเพื่อให้ได้ตำแหน่งเชื่อไหมว่ามีคนหนึ่งที่เรามองไปแล้วโคตรเหมือนเราเลยไม่คิดว่าจะมาแข่งมึงจะไปแต่งหน้าก็ไปกูจะนอนกูจะกินโคตรชิลคนนั้นคือพี่โมเราไม่ได้สนิทกันมากด้วยกลุ่มเพื่อนคนละกลุ่มกันเราก็มารู้ทีหลังตอนเราได้ตำแหน่งคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเพื่อนเราแต่ยินดีกับเราคือพี่โมเหมือนกันเรารู้สึกคนนี้เจ๋งดีพอมาอยู่กลุ่มเบญจาสนิทกันมากขึ้นเล่นกันได้มากขึ้นจันไรเหมือนกันมึงตดก็ตดกับมึงเจอกันทุกวันนี้มีไม่กี่คนที่เจอกันแล้วจบตูดได้เลยที่เชียร์รู้สึกใจหายในชีวิตที่สุดเชียร์ทำละครกระสือลำซึ่งมีตัวละครที่จะฟาดฟันกันเชียร์นึกถึงเขาโทรหาเขาอยากให้มาเล่นด้วยกันที่สบายดีไหมคำตอบแรกไม่สบายวะเรายังเสียดายทำไมเราไม่ตื้อเขาหนักกว่านี้ผ่านช่วงนั้นมารู้เขาเจอหนักมากไม่ว่าจะเรื่องพ่อเรื่องความไม่มั่นใจเรื่องการถูกบูลลี่เพิ่งมารู้เขาไม่มั่นใจแม้แต่คนในวงการบันเทิงจะอยากคุยกับเขาไหมเขาไม่กล้าไปคุยกับคนอื่นเขาโดนกระทำบอบช้ำมากเราเสียดายทำไมเราไม่ได้อยู่กับเขาตอนเขาบอบช้ำขนาดนี้ด้านซีเผยว่าวันสุดท้ายที่อยู่กับอิมแล้วเจอโมเราดีใจเจอเพื่อนที่เรารักกอดเขาแต่ไม่ได้อะไรกันวันนั้นไม่รู้จริงๆว่าเป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอโมแล้วทุกคนที่อยู่ตรงนี้รักโมคิดถึงโมดีใจที่ชีวิตนี้รู้จักผู้หญิงคนนี้ที่มีความสุจริตในหัวใจมุกมิติและทุกเวลาของชีวิตก่อนทั้งหมดร่วมร้องเพลง
จากนี้ไปจนนิรันดร์กับแตงโมด้วยบรรยากาศสุดเศร้าน้ำตาท่วมโดยเฉพาะท่อนที่เป็นเสียงร้องของแตงโมร้องไห้กันหมดลูกผู้ชายอย่างไผ่ภาทิตย์ก็ยังกลั้นน้ำตาไม่อยู่ปล่อยโฮออกมารวมทั้งเหล่านางเอกร้องไห้อย่างหนักกันหมดล้มละลายชีวิตพลิกกบคุ้มมากกลับมามีวันนี้พาคุณเปิดใจครั้งแรกสามีเป็นคนไม่ง่ายไม่เคยยอมออกที่ไหนมาก่อนล้มละลายชีวิตพลิกกบคุ้มมากทำให้กลับมามีวันนี้พาคุณภรรยาออกรายการเปิดใจครั้งแรกสามีเป็นคนไม่ง่ายลุคพานุเดชเผยคลิปเพื่อนสนิทกบทรงศิษย์สวมบทเชฟโชว์ฝีมือการทำอาหารเหล่าที่ไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อนกับเมนูอมตะเนื้อหมูไออาต้าที่ง่ายง่ายใครๆก็ทำได้ครั้งแรกกับการออกรายการของคุณภรรยากบทรงศิษย์มาเล่าเรื่องความเป็นคนง่ายๆของพี่กบและเหตุการณ์พลิกชีวิตจนมีวันนี้โดยกบทรงศิษย์พาคุณภรรยาออกรายการครั้งแรกรายการของเพื่อนสนิทลุคพานุเดชโดยกบบอกเพื่อนว่านี่ออกรายการหนแรกในชีวิตไม่เคยยอมออกที่ไหนมาก่อนถ้ามือไม่ให้ต้นไม้เขาไม่มาหรอกเมนูฝีมือเชฟกบพิถีพิถันหมักเนื้อหมักหมูอย่างดีออกมาอร่อยจริงลุคและอาร์ตพลังทำพิธีกรชิมแล้วอร่อยลูกถามคุณภรรยาบ้างกบเป็นคนง่ายๆไหมภรรยาตอบทันทีไม่ง่ายข้าเป็นคนละเอียดกับอาหารเมนูประจำของเขาลูกยอมรับเรื่องนี้โดยบอกว่าแม้กระทั่งร้านอาหารที่จะกินเวลาเล่นละครมันจะเป็นคนเลือกอาหารขาหมูต้องเจ้านี้กบถามว่าแล้วอร่อยไหมเป็นคนไม่เกี่ยงอาหารแพงหรือถูกแต่ต้องอร่อยคุณบอกด้วยว่าแล้วก็ไม่ชอบฟิวชั่นอิตาเลียนก็อิตาเลียนญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นไม่ใช่มาผสมกบหัวเราะหนักถูกใจกับความรู้ใจของภรรยาจากเดิมภรรยากบไม่ได้สนใจต้นไม้ล่าสุดลูกขอพาไปดูบ้านตรงสวนในบ้านต้นไม้เต็มบ้านกบถึงกับพูดกับลูกว่ามึงล้างสมองเมียกูดูต้นไม้สิลูกบอกด้วยว่าผลงานจัดสวนทางลายสดชื่นมันบ่นโวยกลับบ้านมาแทนที่เมียจะมาหาเมียทำอะไรก่อนกบบอกทันทีรดน้ำต้นไม้ลูกแอบบ่นนอกจากรับจัดสวนให้มึงแล้วกูยังเสียเงินซื้อต้นไม้ให้มึงอีกไม่เปิดบ้านที่ไหนเลยลูกถามเพื่อนว่าเป็นคนเก็บตัวกบชี้แจงว่ามันเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะไม่เป็นสาธารณะเรื่องเสื้อผ้ากบบอกว่าเป็นคนง่ายๆมีรีบเร่กว่าก็ไม่ง่ายสามีหัวเราะหนักอีกแล้วคุณเผยง่ายหมายถึงสไตล์แต่ว่าต้องแบรนด์นี้ไม่มีขอบที่ทำให้คันคออะไรอย่างนี้ซื้อรองเท้าไม่ใช่แบบเดินไปอันนี้ไม่ได้แบบต้องเรียบไม่มีอะไรอย่างนี้ลูกแอบถามเรื่องความรักว่าตอนจีบกันเขาร้องเพลงให้ฟังไหมคุณตอบว่าไม่กบรีบเบรกลูกเดี๋ยวมึงมาถามเรื่องกูไม่เอาผ่านเดี๋ยวร้องไห้อีกไม่ได้ดราม่าเป็นคนตอบน้ำตาตื้นดูหนังอะไรก็ร้องไห้คุณยอมรับว่าจริงร้องไห้ง่ายโดยลูกถามกบว่าชีวิตมึงราบรื่นไหมกบตอบว่ามีทีเดียวแล้วไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วคือดีมาตั้งแต่เด็กที่บ้านอบอุ่นมีเงินที่บ้านลมละลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ได้เรียนแล้วก็มาทำร้านมาเจอหม่อมน้อยแล้วชีวิตพลิกผันเข้ามาทำงานเลยเจอพี่แต้มร้องเพลงหลังจากเหตุการณ์ล้มละลายทำให้ชีวิตเดินอีกแบบเลยมันไม่ฟุ้งเฟ้อมันไม่ใช้เงินล่วงหน้าเดินอย่างรอบคอบที่สุดเรื่องราววันนั้นมันสอนคุ้มมากเลยทำให้เราเดินมาถึงวันนี้ได้เรากลับมามีวันนี้เพราะเหตุผลตรงนั้นมันถึงทำให้เราอยู่ตรงนี้Thank you.